สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ DBS Explorer นะคะเราเจอกันทุกวันอังคาร 11:00 นตรงแบบเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็น DBS Explorer Special ส่งท้ายแล้วค่ะเราจะไปเจาะลึกมุมมองของนักลงทุน VI ตัวจริงกันว่าคำถามที่มีมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทุนยังไงดีตลาดหุ้นโหดแบบนี้จะเลือกหุ้นยังไงดีจะมีโอกาสในการทำกำไรไหมมีภาพรวมแบบนี้ออกมาคำถามแบบนี้ออกมานะคะเซียนมี่ทิวาชินธารพงศ์เขาจะตอบคำถามพวกนี้ยังไงบ้างไปติดตามรายละเอียดกันค่ะเท่าที่ฟังดูนะคะพี่มี่เขาบ่นกันหมดเลยตลาดหุ้นทำนิวไฮก็จริงแต่ขออยากได้แบบปีที่แล้วได้ไหมไม่ต้องทำนิวไฮก็ได้แต่ค่อยๆขึ้นยังพอมีเวลาหายใจยังพอมีเวลาที่จะได้ทำกำไรบ้างแต่พอหุ้นขึ้นมาทำนิวไฮ1,850ปุ๊บแล้วเราไม่เห็นอีกเลยอะครึ่งปีแรกมันก็เลยเป็นครึ่งปีที่โหดพอสมควรเพราะมันเล่นอยู่แค่ไม่กี่ตัวซื้อกันอยู่ไม่กี่ตัวภาพตลาดตอนนี้ในมุมมองพี่มีที่อยู่กับตลาดหุ้นตลอดเวลาทำงานบ้านทุกวันแบบนี้เนี่ยครึ่งปีหลังมองภาพยังไงต่อไปครับคือพี่มีมองครึ่งปีหลังไหมหรือว่ามองแค่มองสั้นขึ้นหรือว่ามองไม่เอาละครึ่งปีหลังไม่ไหวมองยาวขึ้นค่ะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ ขอยังไม่ได้สวัสดีเลยมาถึงเขาถามใหญ่เลยนะ ก็คงเหมือนทางเช้งทุกท่านนะครับ ปีนี้จริงๆผ่านไปครึ่งปีเนี่ยตอนช่วงประมาณ 2-3 เดือนแรกผมยังมีกำไรอยู่นะฮะล่าสุดเนี่ยเพื่อเช็คดูผมก็น่าจะติดลบนิดๆแต่โชคดีคือต้นปีมีขายออกไปบางส่วนแล้วถือเงินสดถ้าไม่ถือเงินสดเนี่ยไอ้ส่วนที่ถืออยู่เนี่ยก็สาหัสนะฮะคือแบบตัวเล็กตัวกลางที่เรานิยมลงทุนกันน่ะก็ปรับตัวลงมาเยอะนะครับปกติ VI เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมองกันหรอกว่าครึ่งปีหลังมันจะเป็นยังไงหรือพรุ่งปีหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ผมชอบมองนิดหน่อยชอบมองคร่าวๆไว้ว่าขอให้มันอย่าเป็นวิกฤตแบบรุนแรงอ่ะขอให้มันลงแล้วมันเป็นการลงเพื่อปรับฐานปกติอย่างเงี้ยแล้วเราเลือกหุ้นที่ดีๆได้เลือกหุ้นที่เติบโตได้เนี่ยเราก็ลงทุนต่อแต่ถ้าให้ผมคาดการณ์เพราะเขาถามมาว่าครึ่งปีหลังมองว่าจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ตอบมันจะดูเป็นการแบบว่าไม่รู้จะมาทำไมถูกไหมฮะคร่าวๆเนี่ยที่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถ้าตั้งแต่ตอน 1,800 กว่าๆเนี่ยผมลดพอร์ตไปประมาณครึ่งนึงนะฮะถ้าจำได้เนี่ยผมก็เคยคุยคุณจอยบอกผมว่ามันน่าจะลงโดยรวมๆปีนี้นะครับถ้า EPS ตลาดมันไม่ได้ติดลบต่อเนื่องติดกันหลายๆไตรมาสเนี่ยหุ้นไม่เคยลงแรงเลยนะคุณสามารถจะไปโหลดสถิติของเซตได้แล้วเอามาเรียงเลยว่าเวลามันลงแรงๆเนี่ยภาพของกำไรบริษัทจดทะเบียนมันจะเป็นยังไงมันต้องติดลบหลายๆทีถ้าติดลบยิ่งหนักยิ่งลงแรงเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดเหมือนกับที่พี่ใหม่แนะนำก็คือว่าถ้าหลุดลงมาที่จริงๆผมมองกรอบไว้แถวๆ1,600กว่า1,650ถึง1,680อย่างเงี้ยก็มองว่าน่าจะเป็นส่วนที่สะสมซื้อหุ้นได้แล้วถ้าจะให้เดาว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะผมเดาอย่างนี้ได้ไหมผมไม่เดาเป็นปีได้ไหมเดาเป็นว่าช่วงใกล้ๆเลือกตั้งอ่ะผมเชื่อว่ามันขึ้นไป 1,800 กว่าๆได้ถ้าเราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องมองภาพแบบนั้นใช่ไหมมองภาพไปเห็นว่าหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงมีปัจจัยอะไรบ้าง1 2 3 4แต่มุมมองของพี่มี่นะที่เป็นนักลงทุน VI จะมองมากกว่านั้นกลับมาที่ภาพรวมของการลงทุนกว่าที่จะมาเป็นนักลงทุนได้ทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่พี่มี่อธิบายทุกคนไปทุกคนทำทุกวันอยู่แล้วแต่การบ้านสำหรับหุ้นที่เราจะเลือกเข้ามาหุ้นที่เราจะเลือกเข้ามาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเพื่อที่จะทำให้ระหว่างทางที่เราผันผวนตุ้มๆตอมเนี่ยเราผ่านมันไปได้เอาเป็นตัวแรกก่อนดีกว่าตัวแรกที่พี่มี่ตัดสินใจเข้าสู่วงการเป็นนักลงทุนเต็มตัวเนี่ยตัวนั้นคืออะไรคะจริงๆตอนที่เข้ามาลงทุนแรกๆเนี่ยต้องยอมรับว่าประสบการณ์ไม่เยอะหรอกแต่มาปุ๊บเราก็มีอาจารย์ดีก็คืออาจารย์นิเวศใช่ไหมฮะเพราะอาจารย์นิเวศนี่คือเป็นตัวพ่อของวงการ VI อ่ะและเป็นคนที่ดีมากๆในความรู้สึกผมนะครับก็ลอกการบ้านอาจารย์ทุกตัวเลยนะฮะซื้อตามอาจารย์หมดเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่พอเรียนรู้มากขึ้นจากตัวที่ลอกอาจารย์มาทั้งหมดเนี่ยผมก็พบว่ามีหุ้นอยู่ตัวนึงเนี่ยที่ผมชอบมันมากเป็นพิเศษแล้วปีนั้นประกอบกับหุ้นเริ่มลงผมก็ขายมันทุกตัวเลยเพื่อจะซื้อตัวนี้แล้วผมก็ถือตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วลงไปพร้อมกับมันนึกออกไหมฮะลงไปพร้อมกับมันจาก5บาทกว่าๆ5บาทนิดหน่อยเนี่ยลงไปเหลืออยู่2.80 บาทมันเป็นราคาก่อนแตกพาหลังแตกพาอะไรสักอย่างถ้ากลับมามันอาจจะเป็นบาทกว่าแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเป็นหุ้นที่เมื่อกี้นักวิเคราะห์ DBS ก็เชียร์ก็คือหุ้น Home Pro Home Pro เนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ชอบเป็นพิเศษคือพอดีผมมีโอกาสได้ซื้อตึกแถวปกติในบ้านก็ซื้อบ้านบ่อยนะฮะแต่เราไม่เคยตกแต่งครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เริ่มตกแต่งเราเข้าไปโฮมโปรเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์อะไรบางอย่างแล้วพอศึกษาลึกลงไปเนี่ยมันเข้ากับตำราที่เขาสอนๆกันเพราะเวลาตำราเขาสอนๆกันเนี่ยเขาก็มักจะบอกว่าให้เลือกธุรกิจที่แข็งแกร่ง
เดี๋ยวผมบอกสูตรผมนะสูตรผมมีง่ายๆก็คือมี4ข้อแล้วกันเอาข้อแรกเทือกธุรกิจที่แข็งแกร่งอันนี้จดนะคะแล้วโฮมโปรมันแข็งแกร่งยังไงโฮมโปรมันแข็งแกร่งยังไงเวลาเราจะมองถึงความแข็งแกร่งเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งเรื่องทุกเรื่องธุรกิจทุกอย่างมันเกิดมาเพื่อแข่งขันกันถูกไหมฮะเวลาแข่งขันกันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่ให้ทำการแข่งขันบางอย่างเนี่ยมันชนะได้ตอนเด็กๆเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะบอกว่าตู้อยู่ตรงนี้เตียงอยู่ตรงนู้นนะเอาไปรวมกันในหัวเอาเองแล้วเป็นห้องนอนของลือนะแต่ถ้าเป็นโฮมโปรเขาก็จะจัดวางให้เราเรียบร้อยว่าห้องน้ำนะถ้าคุณซื้ออย่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นห้องน้ำแบบเนี้ยไปเสร็จผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจเขาโอเคการขยายตัวยังเติบโตดีตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าแผนของเขาเนี่ยเขาทำบ้านใหม่เยอะกว่าบ้านเก่าแต่ผมจำตัวเลข exactly ไม่ได้นะอาจจะ 70-30 แต่เขามีแผนที่จะค่อยๆปรับปรุงและลุกเข้าไปสู่ตลาดบ้านเก่าคือหมายถึงเป็นการปรับปรุงตอนนั้นผมจำได้ว่าโฮมโปรมันลงมาถึง3บาทกลางๆนะครับงบออกมามันโต 30% เป็นไงครับหุ้นลงจาก6บาทลงมา3บาทกลางๆกำไรโต 30% หุ้นเปิดบวก 4% เลยแล้วมันปิดลบ 10%วินาทีนั้นเรารู้สึกว่าโหเราตัดสินใจผิดไหมว่าทำกันบ้านมาดีแล้วเลือกหุ้นมาอย่างดีแล้วไปศึกษาแม้กระทั่งที่สาขามาแล้วแต่มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจผิดไหมคะรู้สึกกลัวว่าเอ๊ะทำไมกำไรมันก็โตทุกอย่างมันก็ถูกแล้วหุ้นมันลงได้ยังไงช่วงนั้นเนี่ยบ้านผมอยู่แถวลาดพร้าววังหินนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับโลตัสเรียบด่วนรามอินทราผมก็ไปดูทุกวันนะครับด้วยวันไหนหุ้นมันตกทุกวันผมไปทุกวันคนมันก็เดินทุกวันนี่หว่ามันซื้อของทุกวันแล้วก็อาจารย์นิเวศก็บอกว่าเราต้องบอกลูกเราให้ลูกเราภาคภูมิใจเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยบอกเนี่ยคือธุรกิจของเราลูกเห็นโฮมโปรไหมลูกป้อมยามทุกป้อมในประเทศไทยเนี่ยเป็นของพ่อเอง แล้วลูกเห็นกระบองยามไหมกระบองยามเนี่ยมันเป็นของหนูทุกอันเลยเพราะลูกผมก็ลงทุนในโฮมโปรด้วยเราก็ถือไปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เหตุการณ์แพนิคในปี2008เนี่ยผมจำไม่ผิดโฮมโปรมันลงไปทำจุดต่ำสุดที่2บาทกว่าๆคือผมเห็นมันครั้งสุดท้าย2บาท80อ่ะแล้วผมไม่กล้าดูอีกนึกออกไหมฮะผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเจ็บปวดเนาะดูทีแล้วมันเหมือนมีใครเอามาทิ่มแทงเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยรู้สึกไม่ได้ดูอีกแต่แค่กุมภานะครับมันดีดตัวจาก2บาทกลางๆเนี่ยขึ้นมาเกือบ5บาทก่อนเพื่อนเลยเพราะหุ้นมันแข็งแกร่งและมันดีถึงวันนี้ก็ยังเติบโตได้ยังมีสตอรี่ว่าไปมาเลเซียแล้วเริ่มตั้งขายได้มีเขาเรียกมีตำแหน่งทางการตลาดและมีแผนจะไปบุก CLMV ซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็ทำได้แหละถ้าไม่ใช่เขาจะเป็นใครถูกไหมฮะคู่แข่งก็ห่างออกไปหมดแล้วยังมีแผนเปิดเป็นเมกะเขาเรียกไงครับคล้ายๆไทยวัสดุชื่อเมกะโฮมบุกก็ไปในตลาดที่ขายวัสดุคล้ายๆกับไอตัว Global House ด้วยค่ะหนังสือ VI นี่ดีมากนะครับเวลาท่านอ่านตอนตลาดขาขึ้นเนี่ยท่านก็ได้เรื่องนึงเวลาท่านอ่านตอนตลาดขาลงเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงมันเหมือนเพลงรักอ่ะเวลาท่านฟังตอนมีความรักอ่ะมันก็เป็นแบบนึงถ้าฟังตอนอกหักเป็นไงครับมันก็เพราะอีกแบบนึงอารมณ์ประมาณอย่างนั้นก็คือก็ต้องพยายามทบทวนอ่านหนังสือเล่มเดิมๆเพื่อสร้างทัศนคติแล้วก็ยึดหลักการของเราให้แม่นยำขึ้นฟังพี่มี่เล่ามาถึงอันนี้พี่มี่เอ่ยถึงอยู่ท่านหนึ่งหลายรอบมาอาจารย์นิเวศแน่นอนว่าพอมีอาจารย์นิเวศเป็นไอดอลเป็นโมเดลอะไรที่เป็นการจุดประกายว่าเราต้องเดินตามอาจารย์นิเวศนี่แหละเราต้องทำตามเนี่ยหรือว่าเอาละเราได้สละตัดตัวเองแล้วว่าเราเป็นนักลงทุนแบบ VI ค่ะจริงๆอาจารย์นิเวศเขาไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวนะครับในการใช้ชีวิตในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเกือบได้บอกว่าโอ้โหคนนี้สมบูรณ์แบบมากในแง่ของความโลภความอะไรความโกรธนะฮะเพราะผมได้มีโอกาสใกล้ชิดอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไพบูลย์เล่าว่าอาจารย์นิเวศไม่เคยโกรธใครเลยผมดูลักษณะการลงทุนของอาจารย์เนี่ยผมพบว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลสูงถูกไหมฮะพอเราทำอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลสูงเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายแล้วทำให้เรามีพลังแต่แน่นอนว่าเรื่องของการลงทุนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีความเสี่ยงเราลงทุนแน่นอนเราหวังกำไรแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อ่ะมันผิดทางมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดสิ่งที่เราต้องทำกับเรื่องของการลงทุนถ้ามันถูกทางแน่นอนว่าก็กำไรไปก็ได้ profit run ไปแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มันผิดทางหรือเมื่อไหร่ที่มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดสิ่งที่เราต้องทำแม้ว่าเราจะเป็น VI นะคะคืออะไรคะคือจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นอะไรนะครับในโลกความเป็นจริงอ่ะพอเราทำธุรกิจแล้วเรารู้ว่ามันผิดทางเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือรีบถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นถูกไหมฮะมันเป็นหลักการง่าย
แต่สิ่งที่เวลาอยู่ในโลกการลงทุนเราไม่ทำแบบนั้นหลายๆครั้งธุรกิจที่เราซื้อเราคาดหวังว่ามันจะโตแต่พองบออกมามันไม่โตแล้วหุ้นมันลงเราทำยังไงครับเราถัวถูกไหมฮะเพราะเราคิดว่ามันลงมาเยอะแล้วถัวอีกสักหน่อยนึงมันลงมาต่อเราถัวอีกสักหน่อยนึงเราจะต้องถัวจนเราทนไม่ไหวอะแล้วเราก็ไปสต็อปลอสข้างล่างต้นทุนเป็นตัวขวากหนามที่ทำให้การสต็อปลอสเกิดขึ้นได้ยากที่สุดต้นทุนเป็นตัวขวากหนามที่ทำให้เวลาพี่ได้กำไรเนี่ยพี่ชอบขายให้เร็วที่สุดนึกออกไหมฮะสมมุติว่าหุ้นตัวนี้เราซื้อมา1บาทพอมันขึ้นมา2บาทจริงๆแล้วเนี่ยภาพธุรกิจมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันควรจะวิ่งไป4บาทแต่เราขายมันเพราะอะไรครับเพราะต้นทุนฉันคือ1บาทเวลาที่เราขาดทุนเนี่ยเรามักจะทนต่อไปเรื่อยๆพอทนต่อไปถึงจุดนึงเราก็คัดลอสอยู่ดีนึกภาพออกมั้ยฮะแต่เราจะต้องทนให้มันเจ็บจนแบบว่าไม่ไหวก่อนอย่างเงี้ยมันจะเป็นวิธีการลงทุนที่แบบไม่ค่อยเวิร์กอ่ะอันนี้เป็น mindset ที่เราในฐานะนักลงทุนเราต้องสร้างขึ้นมานะคะเพียงแต่ว่าณวันนี้หลายคนบอกว่าเอ้าแต่เรามาอยู่กันในจุดที่ค่อนข้างยากลำบากเนาะถ้าอย่างนั้นเราจะดูแลพอร์ตของเรายังไงดีณวันนี้เราควรจะมีเงินสดอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่ดีเราควรจะมีหุ้นอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่ดีมีหุ้นไปแล้วเราควรจะรักษาพอร์ตยังไงดีเพื่อให้อยู่ในจุดที่เรายังเป็นนักลงทุนต่อไปได้ค่ะพี่มิ้น